อาจจะกรณีข่าวดังนะครับการเสียชีวิตของในใหม่นะครับซึ่งถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาไปทิ้งที่ริมมอเตอร์เวย์แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการแจ้งข้อหา5คนและ1ในตัวการหลักก็คือช่างกิจนะฮะช่างกิจเนี่ยก็คือคนที่เป็นชู้กับพรภรรยาของในใหม่หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่นสพรนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าภรรยาเนี่ยรู้เห็นด้วยไหมแต่พรบอกไม่เกี่ยวฮะพรยังบอกเนี่ยยังด่าช่างกิจอยู่เลยบอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงนะคือด่าแบบเสียให้หายหยาบๆคล้ายๆและยืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของช่างกิจแต่เธอยอมรับนะเพราะวันนี้วันเผาใหม่เธอก็ไปเธอนี่ร้องไห้เลยนะเธอได้พูดทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเธอก็ยอมรับว่าเธอทำผิดต่อในใหม่จริงๆแต่เธอไม่ได้เกี่ยวกับการวางแผนฆ่าแน่ๆลองดูช็อตนี้ของพรก่อนนะฮะคิดถึงมากๆเลยคิดถึงมากๆเลยก็ให้มันเป็นเรื่องตามกฎหมายค่ะถ้าหนูผิดหนูยินยอมรับกฎของกฎหมายแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะในเรื่องของกฎหมายหลายๆคนมองว่าเราไม่ได้เกี่ยวแต่คือแบบต้นเหตุมันคือเพราะเราเป็นใหม่ไปทำให้ที่ใหม่เราต้องเจอหนูขอโทษที่หนูประพฤติตัวไม่ดีค่ะหนูยอมรับในเรื่องชู้สาวค่ะแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสามีหนูไม่ได้ทำค่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ฮะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาพรบอกพรไม่ได้ทำพรไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่คือนางสาววรรณพรหรือพรนะครับภรรยาของนายใหม่ผู้ตายนะครับยืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนอุ้มฆ่าสามีแต่ก็ยอมรับว่าเธอเป็นต้นเรื่องที่ไปคบหากับกิตติโชติหรือช่างกิตนะครับแล้วก็ไปโกหกช่างกิตว่าเธอไม่ได้มีสามีอยู่กับพ่อแต่ความจริงคือมีนายใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนี่ล่าสุดก็มีตัวละครใหม่โผล่มาอีกใช่ไหมค่ะบอกว่าอ้าวก็คบพรอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเอากลายเป็นคบหลายคนเลยทีนี้นะฮะซึ่งพรก็ยอมรับนะครับยืนยันว่าแม้จะมีความสัมพันธ์ชู้สาวแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้แม้กระทั่งส่งซิกหรือวางแผนอะไรให้ผู้ก่อเหตุลงมือเลยยินดีให้ตำรวจสอบสวนตามขั้นตอนนะครับขณะที่บรรยากาศวันนี้วันชาปนกิจศพในใหม่ที่วัดคลองปลัดเปรียงสมุทรปราการนะครับก็พบว่าตัวนางสาวพรเองนะฮะก็มาทำหน้าที่ภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ยังร้องไห้ตลอดเวลามีจังหวะที่เธอไปเคาะโลงศพแล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยแล้วก็ร้องไห้ออกมาป๋าบ่นกันแบบนี้นะขอโทษนะขอโทษพรยังได้ขอโทษครอบครัวของสามีด้วยครับยอมรับว่าผิดเองที่เธอไม่ซื่อสัตย์ตลอดเวลาที่ผ่านมาในใหม่ดูแลดีแต่ด้วยคนด้วยความที่ต่างคนต่างทำงานไม่มีเวลาให้ตัวเองก็ไปใกล้ชิดกับช่างกิจทุกวันช่างกิจก็เข้ามาดูเรื่องงานให้ก็เลยเผลอปันใจเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตและก็ยังฝากไปถึงช่างกิจด้วยนะฮะบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถ้าจะทำทำไมไม่มาทำกับเธอเธอบอกว่าถ้าจะฆ่าเนี่ยฆ่าเธอดีกว่ามาทำกับทางสามีเธอทำไมค่ะแล้วเธอบอกด้วยว่าหลังจากนี้เธอจะไม่มีผัวใหม่อีกฮะผัวคนหนึ่งจะตายแล้วคนก็ติดคุกแล้วพูดตรงๆนะค่ะเอาผัวใหม่ไหมเนี่ยไม่ค่ะหนูสัญญากับพ่อสัญญากับแม่ญาติพี่น้องทุกคนว่าหนูจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อหนูจะไปเริ่มชีวิตใหม่อยู่กับพ่อไม่เอาแล้วค่ะยังไม่ได้คุยพอบอกไม่เอาแล้วนะคนนึงก็ตายคนนึงก็ติดคุกไม่เอาแล้วอยากจะใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติสุขแล้วทีมข่าวนะคะก็ไปคุยกับป้าของพรเนี่ยนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรเนี่ยเคยคบหาชายหลายคนโดยในใหม่สามีเนี่ยนะจะเป็นฝ่ายที่คอยเคลียร์กับกิ๊กของพรทุกครั้งนิสัยของในใหม่เนี่ยเป็นคนที่รักภรรยามากภรรยาเนี่ยใช้เงินเยอะเป็นหนี้บัตรเครดิตยังไงสามีก็จะคอยเอาเงินเนี่ยไปโปะหนี้ให้ตลอดก็เชื่อว่าจริงๆเนี่ยถ้าพรเนี่ยนะมาขอเลิกกับในใหม่ดีๆเนี่ยนะป้าเนี่ยบอกว่าก็เชื่อนะว่าใหม่เนี่ยด้วยความที่รักพรมากอาจจะยอมเลิกก็ได้ทำไมไม่มาพูดดีๆไปฟังเสียงเลยค่ะตอนใหม่ตายเนี่ยตั้งแต่วันสองวันแรกว่าไม่น่าเรื่องยาเสพติดน่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
พราะเพื่อนๆใหม่ก็จะพูดกันเพราะแล้วก็จะมีพินโยก็จะพูดตลอดว่าแม่พรมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแม่นะไอ้ใหม่อ่ะเล่าให้ผมฟังใหม่ไปเคลียร์หลายครั้งแล้วแล้วก็บอกมันจะใช่เหรอแล้วก็บอกมันใช่ใช่เหรอแต่ในเมื่อพรเขารับเนี่ยก็คงจะใช่นะคะหมายความว่าก็คือที่จริงอ่ะใหม่เขารู้เรื่องแล้วแล้วแบบพยายามที่จะไปเคลียร์กับกิจใช่ไหมคะตรงนี้ใหม่ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้นะคะหมายถึงว่าทุกคนที่ผ่านมาเงี้ยที่แบบว่าที่พรได้ครบได้ครบเนี้ยก็รู้ก็เลิกกันไปอืมค่ะพยายามจะไปเคลียร์ตลอดใช่ขณะที่นางละไมแม่ของนายใหม่ผู้ตายเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้เนี่ยนะพรเนี่ยยังไม่เข้ามาขอโทษเลยนะและถ้าเข้ามาขอโทษแม่บอกแม่ก็จะไม่ให้อภัยด้วยไม่อยากจะเห็นแม้แต่หน้าของพรพร้อมกับขอให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวของคนผิดเนี่ยมารับโทษให้ได้ทั้งหมดและส่วนตัวแม่เองเนี่ยนะคะก็เชื่อค่ะว่านางสาวพรอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับการตายของลูกชายด้วยค่ะแม่ยังสงสัยยังติดใจกับการเสียชีวิตของลูกเราไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคิดถ้าไม่สงสัยถ้าไม่เกี่ยวข้องโอ้ยข่าวมันออกอย่างนั้นเห็นทุกช็อตอ่ะมันก็ต้องสงสัยนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคดีนี้นะเห็นบอกว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุนะคะ5คนซึ่งนายกิตติโชติหรือว่าช่างกิตเนี่ยคือมือปืนที่จ่อยิงนะคะตำรวจก็คุมตัวดำเนินคดีแล้วก่อนที่จะฝากขังนะคะส่วนทีมสังหารคือผู้ร่วมขบวนการอีก4คนเนี่ยก็ประสานเข้ามามอบตัวก็มีนายนันทพัฒน์หรือโอ๊ตนายปานเทพหรือแท็บนะคะนายสุขสงกรานต์หรือว่านายกรานต์แล้วก็นางสาวอภิสราหรือว่านิวซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าในใหม่ค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยฉะนั้นให้ประกัน4คนยกเว้นช่างกิตช่างกิตเนี่ยไม่ได้ประกันตัวคนเดียวนะฮะส่วนทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับท่านพลตำรวจตรีชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ในฐานะหัวหน้าทีมสืบสวนภาค2บอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4ให้การปฏิเสธแต่ให้การไม่ตรงกันนะคือเขาสอบแยกเนี่ยพูดไม่ตรงกันทั้งที่อยู่บนรถคันเดียวกันเพราะฉะนั้นตำรวจเดี๋ยวต้องสอบเพิ่มแล้วก็สืบหาพยานหลักฐานเพิ่มส่วนตัวนางสาวพรเนี่ยยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงแต่ถ้าพบก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่พบว่าพรเกี่ยวนะฮะอันนี้ตำรวจก็ยืนยันแบบนี้นะครับ